เป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะสงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่ก็คือเป็น i n t r o ิร r t กับคนที่เป็น e ท t r o ิร r t นั่นเองค่ะคนในปัจจุบันคะพี่แนนคือชอบตั้งคําถามกับคนอื่นอว่าเอ้ยทําไมแบบอยู่คนเดียวได้ยังไงทําไมชอบอยู่คนเดียวไม่มีคนคบหรอเข้าสังคมไม่เป็นหรอทําไมทําตัวแปลกแล้วก็ไปตัดสินเขาว่ามันแปลกค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะน้องเจนส,ส,สวัสดีค่ะ,คะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่เป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะสงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่นั่นก็คือเป็น introvert กับคนที่เป็น extrovert นั่นเองค่ะ,คะแล้วหลายๆคนในปัจจุบัน,นะค่ะพี่แนนคือ,อชอบตั้งคำถามกับคนอื่นว่าเอ้ยทำไมแบบ อยู่คนเดียวได้ยังไงทําไมชอบอยู่คนเดียวไม่มีคนคบหรอเข้าสังคมไม่เป็นหรอทําไมทําตัวแปลกมีบางคนเขาเขาตั้งคำถามแบบนี้เพราะเขาไม่เข้าใจว่ามีคนอินโทรเวิร์ดกับเอกโทรเวิร์ดอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็ไปตัดสินเขาว่ามันแปลกมันไม่ใช่อ่ะอพี่แนนลองอธิบายให้เจนฟังได้ไหมคะว่าเอออินโทรเวิร์ดกับเอกโทรเวิร์ดเนี่ยมันมันคืออะไรมันแตกต่างกันอย่างไรโอเคค่ะ ก็พี่อะอธิบายให้ฟังน้องว่า2บุคลิกเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงบุคลิกภาพอืมใช่ค่ะ introvert แล้วก็ extrovert นะคะน้องเจนก็คือคนิยามของการอธิบายบุคลิกภาพของบุคคลนะคะ,คะพี่แนนซึ่งคนที่มีบุคลิกแบบ extrovert อ่าส่วนใหญ่จะเป็นคนชอบชอบเข้าสังคมอืมเน้นความสนุกอชอบอยู่กับคนหมู่มากอ่าน่าจะเป็นอืมสามารถปรับตัวเองได้ทุกสถานการณ์ เป็นพวกที่มีความกระตือรือร้นช่างพูดช่างเจราจานะคะน้องเจนไม่ชอบการอยู่คนเดียวเลยที่สำคัญส่วน i n t r o ิร r t เนาะจะเป็นตรงข้ามกับโทรเ o ิร r t เลยค่ะน้องเจนคือคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงมีความสุขกับการที่เขาได้อยู่คนเดียวนะคะน้องเจนไม่ชอบที่ที่มีคนเยอะๆไม่ชอบเป็นจุดสนใจอะคะ่ะไม่ชอบเป็นศูนย์กลางของความสนใจเป็นพวกคิดมากแล้วก็ชอบคิดก่อนพูด แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่พูดน้อยด้วยแล้วชอบที่จะทําอะไรด้วยตัวเองคนเดียวค่ะน้องเจนเข้าใจละค่ะเอ๊ะพอมาฟังแบบนี้ก็สับสนเหมือนกันว่าฉันเป็นอะไรกันแน่เพราะมันก็มีบางอย่างที่ฉันเป็นใน i n รเวิร์ t อีฟ้าฉันก็เป็นเว t r o v อ r ไรอยเนี้ยค่ะและ i n รเวิร์ t เนี่ยค่ะที่พี่แนนบอกว่าไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเนี่ยเขาเป็นคนขี้อายอเขาเป็นคนไม่ชอบเข้าสังคมจริงๆหรือเปล่าค่ะโอเคเอาเรื่องเป็นคนขี้อายก่อนเนาะ อันนี้อาจจะมีทั้งจริงและไม่จริงค่ะน้องเจนบางคนก็เป็นคนขี้อายขี้เขิน mm hmm. อบางคนก็มองเผินๆอาจจะดูเหมือนคนขี้อาย mm hmm. ไม่กล้าพูดแต่ที่จริงแล้วอะคะ่ะพวกเขาแค่เบื่อสังคมหรือเบื่อกับการที่อยู่กับคนหมู่มากแค่นั้นเอง mm hmm. ส่วนเรื่องไม่ชอบการเข้าสังคมคะ่ะอันนี้พี่ว่าจริงเพราะว่าขึ้นชื่อว่า introvert เนอะจะชอบอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็อชอบอยู่แบบอยู่กับตัวเองอะคะ่ะไม่ชอบอยู่ในที่ที่คนเยอะ อืม,อมพี่ว่าคนอินโทรเวิร์ดก็อาจจะชอบสังคมของเขาที่เป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะน้องเจนแบบที่เขาอยู่แล้วรู้สึกสบายใจหรือว่าไม่อึดอัดจนเกินไปอ,อย่างเงี้ยค่ะอ๋อแสดงว่าเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีความเขินอายนิดนะะิดอ่ะค่ะอ่าใช่ค่ะอาจจะทั้งมีเขินอายหรือบางทีอาจจะไม่เป็นคนขี้อายหรอกเพียงแต่ว่า เบื่อเบืออบ่อเบื่อการเข้าสังคมแค่นั้นเองรัง,งก็หน้าเบื่อใช่แล้วทำไมบางครั้งค่ะคนเขาสนับสนุนคนที่เป็น e x t r ว v e r t มากกว่าคนที่เป็น i n รเ o ิร r ดอ่ะแล้วคน i n รเวิร r ดก็คือแบบจริงๆเขาหน้าหน้าเอ็นดูนะเพราะคนไปตัดสินเขาแบบใช้ทางที่ดูว่าเขาแบบไม่ดีมันจัดไปแล้วตัด<อ>สินไปแล้ว อาจจะเป็นเพราะด้วยบุค,คลิกของคนที่เป็น e x t r o ิร r ดค่ะน้องเจนที่ชอบเข้าสังคมหรือว่ามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพูดจากเก่งค่ะอะสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายมีความกระตือรือร้น,ลน,ลนแล้วก็เขาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเนาะด้วยด้วยเหตุผลเนี้ยค่ะคนประเภท extrovert ก็เลยมีแนวโน้มที่จะก้าวหน้าในที่ทำงานนะคะ,<อ>ะมากกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือมากกว่าเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยการที่ เป็นคนรู้จักคนเยอะเหมือมมนมีคอนเนคชั่นเยอะอยเองนะคะต้องอใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อคนที่เป็น extrovert อะคะ่ะพวกเขาจะมีทักษะในการเข้าสังคมสูงแล้วก็สามารถทํางานเป็นกลุ่มได้ดีด้วยอา,อาจจะเพราะด้วยเหตุน,นี้ค่ะเพราะฉะนั้น introvert เขาเข้าสังคมยากอร่วมงานหรือทํากิจกรรมด้วยก็มีแต่ปัญหาอันนี้จรงิงหรือเปล่าคะ ก็มีทั้งส่วนที่จริงแล้วก็ไม่จริง<อ>นะคะ<อ>น้องเจนส่วนที่จริงคือการเป็นเรื่องของการเข้าสังคม<ะ>เนาะอย่างที่บอกไปก็คืออาจจะยากนิดนึงด้วยบุคลิกของเขาก็คืออาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบการอยู่ในสังคมที่มีคนเยอะๆหรือว่าไม่ชอบการทํากิจกรรมมากนักกิจกรรมที่ต้องทํากับคนหมู่มากใช่ไหมคะต้องค่ะใช่เขาอาจจะแบบด้วยด้วยความที่เขาไม่ชอบแบบแบบการเข้าสังคมอยู่แล้วการที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันเป็นเป็นแบบหมู่คณะเยอะๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าไม่ถนัด Mm hmm. อืมใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นแบบในเรื่องของเรื่องงานนะคะน้องเจนด้านการฟังเนี่ยคน i n t r o v e r ะจะมีทักษะการฟังที่ดีอ้าวหรอคะาทำไมอ่ะคะยังไงหรือแบบเนี่ยที่มีงานที่มีการทำง,งานที่มีความละเอียดอ่อนนะคะน้องเจนจะทำได้ดีเขาจะใส่ใจรายละเอียดมากกว่าประมาณนี้ค่ะใช่ะะใช่ค่ะเพราะว่าคนส่วนส่วนมากที่เป็น introvert นะคะจะชอบใช้ความคิดเนี่ยคะ่ะชอบ, oh. ชอบใช้ความคิดอยู่กับตัวเองอ่าก็เลยอาจจะแบบมีการคิดอะไรที่แบบ เออได้ลึกซึ้งคิดถึงแบบความละเอียดอมองเห็นความละเอียดได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะคิดอะไรได้เยอะกว่าแหละถูกต้องอใช่ใช่ค่ะจริงอ๋อเพราะฉะนั้นมันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เหมาะสมกับคนที่เป็น introvert คะอืมโอเคเป็นคาถามที่ดีมากเลยค่ะก็มีหลากหลายเลยค่ะที่เป็นกิจกรรมที่ทําคนเดียวหรือว่าตามสไตล์ที่คน introvert เขาชอบอืมอย่างเช่นการอ่านหนังสือที่ชอบอค่ะการแบ็ค p a c k ท่องเที่ยวคนเดียวตามแบบธรรมชาติการดูหนังคนเดียว คนอินโทรดสามารถทําได้ง่ายๆเลยค่ะใช่พี่ว่ากิจกรรมไหนที่แบบไม่ต้องไม่ต้องที่แบบไปเจอคนเยอะๆเนี่ยคนอินโทรดน่าจะชอบหมดเลยนะคะพี่ว่าอืหรือถ้าให้พี่แนะนําก็พี่อยากแนะนํากิจกรรมที่เป็นการาดำน้าอะค่ะไม่ว่าจะเป็นดำน้ําตื้นหรือดำน้าลึกคือได้หมดเลยเพราะว่าพี่คิดว่าการดำน้ำแบบดูนกปลาดูปลากรังอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครนึกออกไหมคะมันโฟกัสแค่แบบอยู่ใต้ผิวน้ําอืม เราก็จะได้มีสมาธิกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราแค่นั้นเองแต่กิจกรรมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเจนชอบหมดเลยนะคะแต่เจนน่าจะเป็นคน extrovert อือใช่ก็คือคน e x รเ o ิร r ดก็สามารถทํากิจกรรมนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าหลักๆแล้วคนที่เป็นโทรเว v e r t เขาอาจจะชอบกิจกรรมแบบเนี้ยที่ได้ทําด้วยตัวเขาเองคนเดียวใช่ค่ะเข้าใจเลยค่ะเพราะว่าไอ้กิจกรรมที่พูดมาทั้งหมดมันเหมือนได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองไม่ต้องคุยกับใครเยอะอ่ะใช่ใช่ค่ะมีสมาธิขึ้นมีสมาธิด้วยค่ะใช่ แล้วจริงไหมคะที่คนที่เป็น introvert เนี่ยคะ่ะมีเพื่อนน้อยพี่ว่าจริงเลยคะ่ะ <c oughs> พี่ว่าจริงเลยคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าอย่างที่ที่พี่ได้กล่าวไปจากข้างต้นเนาะที่ได้กล่าวไปก็คือคน introvert เต่เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบให้ใครเข้ามาในโลกของตัวเองได้ง่ายๆ่ะคะน้องเจนอื <c oughs> ไม่ชอบการเข้าสังคมแล้วก็ไม่ชอบไปในที่ที่มีคนเยอะๆเพราะฉะนั้นคน i n t เ o ิร r t ก็เลยมักจะมีเพื่อนน้อยอืแต่ว่า เพื่อนที่มีนี้ก็จะเป็นเพื่อนที่มีคุณภาพ,พนะคะใช่พเพราะคน introvert นะคะ<ๆ>มักจะไม่เปิดใจคบใครง่ายๆด้วยด้วยลักษณะนิสัยหรือบุคลิกของเขาเองนะคะน้องเจนเพราะว่าอ่าถ้าได้เปิดใจคบใครคนนั้นแล้วอะพี่ว่าคนนั้นอ่ะที่เป็นเพื่อนของ introvert อะจะเป็นคนที่สําคัญแล้วก็เป็นคนที่เอ่อคน introvert อะไว้ใจ ที่จะคบหรือว่าสนิทด้วยนั่นเองค่ะอาจจะเป็นคนที่มีความชอบคล้ายๆกันอ่าเป็นไปได้มีบุคลิกภาพคล้ายๆกันเป็นไปได้เป็นไปได้ค่ะโอเคค่ะพี่แนนคําถามต่อมาค่ะคือคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดกับคนที่เป็นแอนตี้โซเชียลเนี่ยค่ะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงจริงเจนยังไม่รู้ความหมายของคนที่เป็นแอนตี้โซเชียลอืออือโอเคค่ะ ไม่เหมือนกันเลยค่ะน้องเจน introvert อย่างที่พี่อธิบายไปแล้วน้องว่าคือบุคลิกภาพของบุคคลนะคะในขณะที่ anti-social หรือว่ามีชื่อเต็มๆก็คือ anti-social personality disorder ถือเป็นความผิดปกติทางจิตประเภทหนึ่งเลยนะคะน้องเจนใช่รู้เลยอ่ะว่ามันมีอันนี้ด้วยใช่เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เหมือนต่อต้านสังคมอะค่ะ ก็คือมักจะไม่รู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเลยยึดถือความพึงพอใจของตัวเองเป็นหลักแล้วก็มีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงอารมณ์แปรปวนฉุนเฉียวง่ายแล้วก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่าเข้าใจผิดนะคะว่า introvert ก็คือ anti-social ซึ่งมันไม่ใช่เลยนะคะมันจะต่างกันเลยใช่ค่ะน้องเจนอันนี้มีก้าวร้าวมาด้วยมีอารมณ์รุนแรงอารมณ์แปรปวนใช่ค่ะเหมือนเขาเป็นคนที่น n t ้สังคมคือเอาง่ายๆว่าเหมือนไม่แคร ไม่แคร์คนรอบข้างเป็นคนที่ไม่แคร์คนรอบข้างจะทําอะไรแบบคิดว่าตัวเองถูกอยู่คนเดียวฉันถูกหมดฉันจะทําโดยไม่รู้สึกว่าอันนี้มันคือความผิดชอบชั่วดีอะไรนึถถูกต้องค่ะอืว้าวพึ่งรู้พึ่งรู้เลยค่ะว่ามีอันนี้แล้วคนที่เขาเป็นอินโทรเวิร์ดบุคลิกภาพอินโทรเวิร์ดนะคะอืวันหนึ่งเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นเอ็กโทรเวิร์ดได้ไหมคะมีความเป็นไปได้นะคะน้องเจนเป็นไปได้ใช่ค่ะแต่แต่อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด อืมเพราะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นการฝืนทําเกินไปอ่อนั่นสิคะใช่กำลังลังเลใช่แต่ introvert ก็สามารถที่จะปรับตัวในบางส่วนนะคะให้สามารถแสดงออกเป็นแบบ extrovert ได้ในบางสถานการณ์นะคะน้องเจนยังไงอนะนักอืมซึ่งมันจะเรียกอีกอย่างเป็นแบบ ambivert <อ>ไม่รู้ว่าอพอเคยได้ยินคำค,คำนี้หรือเปล่ามันจะเป็นบุคลิกภาพของคนที่ก้ามกึ่งอะคะอยู่ตรงกลางระหว่าง introvert แล้วก็ extrovert Oh. ใช่ค่ะหรือเป็นคนที่สามารถปรับตัวเองเก่งนั่นเองคือหากต้องให้เข้าร่วมสังคมเนื่องจากการทำงานหรือความรับผิดชอบบางอย่างก็สามารถทำได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังหวยหาความเป็นส่วนตัวหรือหากต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องคิดวิเคราะห์หรือทำงานคนเดียว ก็ยังสามารถทําได้ดีมี2บุคลิกในตัวเองที่สามารถดึงเอาอีกบุคลิกหนึ่งออกมาได้เมื่อถึงสถานการณ์ที่แบบมันจําเป็นต้องทําจริงๆอย่างเงี้ยค่ะใช่นี่เท่าที่ฟังมาจะรู้สึกว่าเอ้ยเจนน่าจะหาตรงกลางเจอแล้วเจน่าจะเป็นแอมเบอร์ก็ได้ค่ะใช่ใช่ค่ะน้องเจนแล้วอาชีพที่เหมาะสมกับอินโทรเวิร์ดแล้วก็เอ็กโทรเวิร์ดเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะพี่นันลองยกตัวอย่างให้ทั้งสองบุคลิกภาพนี้เลยได้ไหมคะโอเคได้ค่ะน้องเจนพี่จะยกอาชีพมาสัก เล็กน้อยแล้วกันเนาะเอาแบบให้พอเห็นภาพก็พอเนาะเพราะว่ามันมันจะมีหลากหลายมากๆเลยค่ะในแต่ละอาชีพสําหรับคนสองบุคลิกนี้เนาะโอเคงั้นเริ่มจาก i n รเวิร์ t ก่อนนะคะน้องเจนอาชีพที่พี่คิดว่าเหมาะกับคนที่มีบุคลิกภาพแบบโทรเว v e r t เนาะก็คืออย่างแรกเลยหนึ่งนักบัญชีอ่กับตัวเลขแน่นอนถูกต้องแน่นอนว่าแบบเป็นคนที่ต้องการแบบพื้นที่ทํางานแบบที่ต้องใช้สมาธิอย่างที่น้องเจนบอกเนาะเออไม่ต้องวุ่นวายกับใครอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่แค่กับตัวเลข มีความต้องมีความละเอียดมีความละเอียดมีความรอบคอบเนาะประมาณนั้นแล้วก็อ่าก็คือเป็นนักเขียนนักเขียนใช่ค่ะต้องใช้สมาธิแล้วก็มีความคิดจินตนาการในการเขียนหนังสือเนาะถึงจะสามารถแบบเขียนหนังสือเล่มหนึ่งออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้นับถือคนนักเขียนมากๆหมายถึงนักเขียนหุ่คนคือเขียนออกมาได้ยังไงใช่แล้วค่ะก็คือเขาอ่ะต้องหาพื้นที่ส่วนตัวในการคิดหรือการใช้สมาธิในการ ที่จะเขียนในแต่ละบทในแต่ละหัวข้อออกมานะคะน้องเจนหรือว่าจะเป็นแบบโปรแกรมเมอร์อืมเพราะอาชีพนี้มักจะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนาะอ่าเงียบๆคนเดียวนึกออกไหมเอ่ยโปรแกรมเมอร์คุยกับคอม,คอมด้วยภาษาคอมอไม่ต้องเจอความบุ่นบายมากนะักอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยน่าจะเหมาะก,กับ introvert ร์ส่วนมากเจนจะ เจนอาจจะชอบมองคน i n รเวิร์ดว่าเป็นคนติดติดหน่อยเวลาเจนพูดนะคะแต่ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกไงแต่แบบจะชอบแบบเออเขาจะมีความเป็นมีความเป็นติดติดแต่มีความเป็นตัวของตัวเองของเขาใช่ค่ะงั้นฟังต่อเลยเนาะในเรื่องของอาชีพที่เกี่ยวกับทางด้าน e x t เ o ิร r ดนะคะของเจนก็จะมีอาชีพที่เยอะมากๆแต่ว่าจะขอยกมาแค่บางอาชีพเนาะโอเคอย่างเช่นหนึ่งงานขายล่ะ ต้องพูดอยู่แล้วขของใช่เป็นงานที่ต้องพบปะผู้คนมากมายได้ใช้การพูดการต่อรองการเจรจาเนี้ยใช่น่าจะเป็นสิ่งที่ง่ายสําหรับคนที่เป็น extrovert เลยว่าไหมคะแล้วก็2ก็คือนักพูดอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วตรงตัวก็คือนักพูดไงใช่ extrovert เป็นคนที่พูดเก่งชอบการเป็นจุดสนใจเนาะการเป็นนักพูดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้ที่จะเหมาะกับ คนที่มีบุคลิกภาพแบบ extrovert ได้ใช้สิ่งที่ตัวเองมีถูกต้องถูกต้องค่ะเป็นความถนัดของเขาเลยและก็อย่างที่สมเนาะอ่ะอย่างเช่นดาราหรือนักสแสดงอ่าอันนี้นะอันนี้ถ้าเป็น introvert ไม่น่าจะเป็นไม่นแน่นอนใช่ดารานักสแสดงเนี่ยนะว่าเป็นเป็นอาชีพแบบ อาจจะเป็นในอาชีพในฝันก็ได้สําหรับคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงอืชอบการเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยชอบการเป็นจุดสนใจนะเพราะว่าเป็นดาราก็ใครๆก็ต้องเข้าหารู้จักใช่ไหมใช่ค่ะแสงไฟแบบสาดสองข้อมางประมาณนั้นค่ะน้องเจนอาจอาจจะมีหลายคนแล้วที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นเป็นโท t เว v ร์ t แล้วอาจจะมีความคิดว่าแบบโอ๊ยฉันรู้สึกแปลกแยกจังนึกออกไหมคะโดยเฉพาะในวัยรุ่นนาอพี่แนนที่นี้ อยากให้พี่นาลองบอกข้อดีของคนนโทรเวอยากให้พวกเขาได้มั่นใจให้พวกเขาใจได้เลยค่ะ,น,ะ,คะน้องเจนโอเคจริงๆการเป็นคน i n ิร์ d นะคะน้องเจนก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะอ,อือย่างเช่นการเป็นคนที่มีความคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไปเนาะ i n ิร์ d มัมกจะแบบสงสัยใครรู้แล้วก็มักจะมีคําถามในใจเสมอ,อมหากเป็นเรื่องการทำงานเราก็จะมองแบบเห็นปัญหาหรือว่าคิดหาทางออกได้ดีเวิร์ d เป็นคนที่อย่างที่บอกไปก็คือเป็นคนที่ชอบคิด อยู่กับความคิดตัวเองเนาะเป็นคนคิดก่อนพูดอ่าฉะนั้นก่อนที่คนอินเทอร์เวิร์ดจะพูดออกมาก็จะถูกกันกรองจนตกตะกอนแล้วถึงจะพูดออกมาเนาะเหลือเพียงประเด็นที่สําคัญอ่าที่แบบจะแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้จะพูดน้อยแต่ก็จะมักพูดแบบในส่วนที่เป็นสําคัญสําคัญเลยอือคือเนื้อเนื้อเลยเนื้อเนื้อเลยใช่ค่ะนอกจากเนี้ คน i n รเวิร์ t ก็ยังเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะเข้าใจคนรอบข้างเข้าใจสภาพแวดล้อมได้ดีและถ้าเป็นเรื่องงานนะคะคน i n รเวิร์ t สามารถทํางานที่เป็นงานเดี่ยวได้ดีมากๆเลยค่ะโอ้ยมันมีข้อดีเยอะมากเลยที่ควรภูมิใจอะใช่ถูกต้องแล้วมันเป็นแบบสิ่งที่ละเอียดละเอียดทางนั้นเลยนะใช่ใช่ค่ะจันเห็นไหมคะคนโทรเวิร์ t ก็มีข้อดีในตัวของเขาเองใช่ใช่จริงๆแล้วทุกอย่างที่ เราเป็นเนี่ยมันมันคือตัวเราถูกต้องค่ะเราเป็นเราอ่ะใช่อาจจะมีคนที่มองเห็นสิ่งที่เราเป็นหรือมองไม่เห็นอก็ตามแต่อาจจะมีคนที่ชอบหรือไม่ชอบต่อยังไงมันก็มันก็เป็นตัวเราถูกต้องค่ะเราต้องรักในตัวเองก่อนแล้วก็ใช้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองมีความสุขอะค่ะถูกต้องแล้วไม่ทาให้ใครเดือดร้อนเดือดร้อนก็พอถูกต้องส่วนคนอื่นจะไม่เข้าใจยังไงก็ต้องปล่อยเขาไปอะค่ะลอง อลองดูแล้วกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นตัดสินคนที่เป็น introvert ก็ลองลองเปิดใจดูดจดว่ามันมีคนอีกมากมายมีคนอีกหลากหลายประเภทถูกต้องค่ะน,นะ,ะจะฉะนั้นลองเปิดใจแล้วก็อาจจะลดการตัดสินคนอื่นให้น้อยลง<อ>แล้วก็ทกําความเข้าใจกับคน รอบค้างให้มากๆขึ้นก็น่าจะดีกว่าค่ะน้องเจนดีมากๆเลยค่ะค่ะพี่นายังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้อันนี้เป็นความรู้ใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับอีพีนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android